จอดเนี่ยอันตรายเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็เดี๋ยวลูกค้าเร่งบักคือผมมีปัญหาเนาะคือผมเป็นร้อนขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดงหลังมอนี่ครับคือปัญหาคือเวลาไฟแดงรถยนต์มาชอบจอดคือชอบฝ่าไฟแดงแล้วผมจะออกไปขายพวงมาลัยมันขายไปได้รถจะจนผมก็เลยอยากจะมาถามทางรายการว่ามีวิธีอย่างไรครับที่จะช่วยแก้ปัญหาบังคับรถฝ่าไฟแดงครับผม